สวัสดีค่ะวันนี้ครัวเต้าหู้ของจ๋านะคะก็จะมาทำเส้นบุกผัดไข่เต้าหู้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวนะคะของแม่สามีค่ะดูสิคะต้นยังละอ่อนอยู่เลยต้นนี้ก็จะเป็นต้นเหมือนบ้านเราเหมือนผักชีอะไรนะขึ้นช่ายอะค่ะใช่กลิ่นเขาแบบใช่เลยต้นยังไม่โตเท่าไหร่เลยขอแค่2ก้านก็พอเนาะตรงนี้ก็จะเป็นต้นหอมค่ะจะดูรกๆนิดนึงนะคะแต่ว่าใช้ทำกับข้าวได้ค่ะจะบอกว่าทุรักทุเลมากค่ะอีกมือถือกล้องค่ะอีกมือนึงก็ดึงเลยค่ะไม่สามารถถือมีดได้ขโมยผักเสร็จอุ๊ยเก็บผักเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาดูวัตถุดิบที่สำคัญต่างๆในการปรุงเมนูนี้นะคะทุกอย่างจะใช้ทั้งหมดนะคะยกเว้นมะเขือเทศค่ะลูกเขาใหญ่มากแต่จะใช้เพียงครึ่งลูกเท่านั้นในห่อสีม่วงนี้นะคะก็จะเป็นเส้นบุกค่ะขนาดก็1จานในการผัดต่อไปเราก็จะนำเส้นบุกนี้นะคะไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ตัดด้วยนะคะเพราะว่าเส้นเขาจะยาวติดกันแบบนี้จากนั้นตั้งน้ำให้เดือดนะคะเพื่อที่จะลวกเส้นบุกเขาให้สุกนิดนึงใช้เวลาประมาณ2นาทีค่ะจากนั้นนะคะรินน้ำร้อนทิ้งนะคะแล้วก็เตรียมผัดได้เลยค่ะช่วงระหว่างที่รอน้ำเดือดในการลวกเส้นบุกนะคะจากก็จะมาเตรียมหั่นผักต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อรอการผัดค่ะสำหรับการหั่นผักแล้วก็เต้าหู้นะคะหั่นแบบไหนก็ได้ค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ผัดกระเทียมให้หอมจากนั้นใส่แครอทตามลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เขานุ่มนะคะใส่เต้าหู้ลงไปผัดให้เขาสุกใส่มะเขือเทศหอมหัวใหญ่ตามลงไปนะคะแล้วก็ผัดจนเขาสุกจากนั้นก็นำบุกที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปผัดให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสตามชอบใจสีที่เปลี่ยนไปนะคะจากซีอิ๊วดำค่ะหลังจากปรุงได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะก็เพิ่มไข่ใส่ไข่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปิดเตานะคะแล้วก็ใส่ใบขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมค่ะและนี่คือสิ่งที่ได้เป็นไงคะน่ากินไหมขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมวิดีโอของจ๋าในการทำอาหารในครั้งนี้กับครัวเต้าหู้จนจบยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้จ๋าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย